ันนี้เรามีแซนด์วิชฟอกคาเซียมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังปลายานอวกาศลงในภาชนะยีแท่งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นน้ำมันมะกอกตีต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักก้อนโด15นาทีวางก้อนโดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้มือกดแป้งให้แผ่จนทั่วพิมพ์ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วแผ่นแป้งพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดขนมปังเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังจากนั้นทาด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นวางมะเขือเทศหอมใหญ่เรดโอ๊กและกรีนโอ๊กเนื้อไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบมอสซาเรลล่าชีสประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นนำเข้าเครื่องอบแซนด์วิชรอจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแซนด์วิชฟอกคาเซียแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ